วัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามบ้านสวนเราฝันนะครับวันนี้ลุงขวัญเข้าครัวนะครับก็เดินไปเดินมาตรงสวนเดินดูเห็นใบหูเสือเยอะแยะไปหมดเลยใบหูเสือนี่สรรพคุณประโยชน์เยอะมากก็เลยกล่าวว่าเอาละเรามาทำใบหูเสือให้เพื่อนๆได้ชิมเพื่อสู้ต่อโรคต่างๆในยุคนี้ดีกว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราต้องสุขภาพแข็งแรงนะครับใบหูเสือเนี่ยทางภาคกลางเราก็เรียกกันใบหูเสือถ้าเป็นภาคแถวอีสานเนี่ยจะเรียกใบเนียมหูเสือนะครับหรือมีชื่ออื่นเยอะแยะมากมายเลยต้นกำเนิดก็มาจากแถวจีนแถวข้างล่างทางตอนใต้ซะมากกว่าทางพม่าลงไปนะครับแล้วขยายไปเรื่อยๆขึ้นไปจีนใบหูเสือเนี่ยเขาจะหักง่ายขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ต่างๆโรคหอบหืดนะครับช่วยในการแก้ท้องอืดเยอะแยะมากมายเลยสรรพคุณของเขานะครับแล้วกลิ่นก็หอมด้วยเอาไปกินกับลาบกินสดกินกับของพวกยำต่างๆได้เลยแต่ว่ามีวิธีนึงที่คนจีนเขาชอบทำกันก็คือเอามาซอยแล้วก็คลุกกับหมูนะครับแต่ทำเป็นน้ำซุปกินตอนเช้าๆช่วยให้เจริญอาหารแล้วก็คล่องกระเพาะด้วยนะครับแก้ท้องอืดเดี๋ยวไปดูกันลุงขวัญจะทำให้ดูว่าทำยังไงตอนนี้เราก็ตัดใบหูเสือใบใหญ่ๆที่พร้อมที่กินได้นะครับใบเล็กก็ได้ด้วยเหมือนกันก็ตัดไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะไปทำอะไรหลังจากเราได้ใบหูเสือมาแล้วก็เอามาล้างนะครับล้างให้สะอาดเวลาเอามาเนี่ยใบหูเสือก็ดูที่ใบที่สีเขียวสดหน่อยนะครับถ้ามันเริ่มเหลืองแล้วจะไม่ค่อยอร่อยใบเล็กยิ่งอร่อยนะครับใบกลางๆใบสีนี่กำลังอร่อยนะครับส่วนผสมก็ประกอบไปด้วยหมูประมาณขีดถึง2ขีดแล้วแต่ความชอบแต่เรากินเพื่อสุขภาพไม่ต้องใส่หมูเยอะนะครับใช้หมูสับที่ติดมันน้อยๆไม่ต้องติดมันเยอะแล้วก็เกลือมีดเขียงแค่นี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนะครับเริ่มจากนำใบหูเสือนะครับมาซอยเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นชิ้นเล็กมากเนื้อเขานะครับก่อนที่จะซอยหั่นก้านออกก็ได้นะครับซอยไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ต้องเล็กเกินไปซอยประมาณนี้ผมขนเก็บมาก็ประมาณนี้แหละครับเพราะว่ากินเยอะก็มันก็จะเหมือนลิ้นชาๆสักษานะครับไม่ควรทำกินเยอะมากถึงมันจะมีสรรพคุณก็จริงทุกอย่างสมุนไพรเราก็ต้องกินแต่พอดีหลังจากซอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาหมูสับมาคลุกรวมกันเศษที่เราซอยตัดเหลือเนี่ยก็อย่าทิ้งนะครับเก็บไปทำปุ๋ยต่อ
นั้นก็เอาหมูมานะครับขวัญใช้หมูประมาณหมูนี้มัน2ขีดครึ่งได้ประมาณขีดหน่อยๆ นะครับแล้วก็ใช้เกลือโรยนิดหน่อยก็พอนะครับอย่าเยอะเราจะไม่ใส่น้ำปลาซีอิ๊วอะไรไม่ใส่นะครับเราใส่แค่นี้ใช้เกลือเป็นตัวเพิ่มรสชาตินิดหน่อยจากนั้นก็ค่อยๆขยำคลุกเคล้านะครับให้ตัวใบหูเสือเนี่ยมันสลดค่อยคลุกไปนอกจากเขาสลดแล้วเนี่ยจะได้เข้ากับคู่กับเนื้อหมูติดกันเป็นก้อนเป็นชิ้นนะครับหรือบางคนจะใช้สับกับหมูเลยก็ได้ใช้หมูไม่ต้องเยอะหมูแค่นี้แหละครับพร้อมกับเกลือนิดหน่อยมันเป็นสูตรของคนจีนนะครับอันเนี้ยเพราะว่าลูกขวัญเป็นลูกครึ่งเชื่อไหมลูกครึ่งไทยแท้กับคนจีนแท้นะครับรวมกันเป็นลูกครึ่งเลยก็เลยทำอาหารสูตรไทยกับจีนจับมาแอปพลายกันเรื่อยๆเอามาประยุกต์ดัดแปลงไปเรื่อยๆนะได้ประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนนะครับก็มาต้มในน้ำเดือดครับแล้วก็ใส่ไปนะครับเป็นก้อนๆเป็นชิ้นหน่อยนะครับตัดเศษฟองเลือดต่างๆที่มันเริ่มสุกลอยขึ้นมาแล้วก็ตัดเศษพวกนี้ทิ้งเวลาเราตัดตรงเลือดที่เขาสุกออกมานะครับในตัวหมูจะมีเลือดที่ยังคงค้างอยู่ยิ่งตัดออกมันก็ทำให้รสชาติสมุนไพรนะชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็น้ำในตัวซุปเองก็จะใสรอจนเขาเดือดนะครับแล้วพอเดือดปุ๊บเราก็ปิดไฟเลยอย่านานเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวหมูจะแข็งก็กระด้างแล้วก็ไม่อร่อยเสร็จแล้วครับใบหูเสือหมูสับนะครับหมูสับใบหูเสือตักใส่ชามพร้อมรับประทานตอนเช้ากินเป็นยาแล้วก็เช้าๆอย่ายิ่งสนตกๆเงี้ยครับตอนเช้าๆรสชาติดีเลยครับโอเคไปลองทำกันดูนะครับครับถ้างั้นก็
วันนี้ลุงขวัญเข้าครัวขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้าว่าลุงขวัญเข้าครัวอยากกินอะไรต้องได้กินนะครับคอยพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ